ขาวจะมีแดงมีฟ้านิดหนึ่งแล้วก็มีขาวมันจะค่อนข้างที่จะเพียวว่าบริสุทธิ์มันเลยมันมีอันปนอื่นน้อยอันนี้หนูเอาอันที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยมีปนหลายอันที่ปนหลายจะมีทุกสีนี่มันคล้ายๆอันเนี้ยมีทุกสีเลยแต่ของพ่อนี่จะมีแค่ออกขาวแดงขาวแดงแล้วก็เอาแดงฟ้าลักษณะ DNA ของเขาอะค่ะมันจะเป็นจะต่างจะเป็นค่อนข้างมีความบริสุทธิ์ของพันธุ์มีลักษณะปนลักษณะอื่นน้อยก็เลยว่าจะเอาไปขอเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์สารสำคัญเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้เนาะมันจะใบของพ่อใบมันจะเป็นใหญ่ๆสิเนาะใบใหญ่ใหญ่พุ่นที่แรกนี้เลยใบเท่าใบใหญ่ใบใหญ่นะของแกใบอ๋อต้นนั่นบอกค่ะใบใหญ่เชฟโอ้หนูของว่าหนูว่าของพ่อมันเป็นลักษณะใบใหญ่ใหญ่มันใช่เนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละเออใช่ใช่เนี่ยใบของแกจะเป็นลักษณะใบใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนี่นะคะยอดก็เยอะอยู่อดทนนี่แตกดีใบใหญ่มากพ่อเนาะใบใหญ่ๆอย่างนี้แหละแม่นใบใหญ่ของพ่อมันจะเป็นลักษณะแบบคือส่วนใหญ่มันจะปนกันมีหลายๆลักษณะแต่ของพ่อมันจะมีแค่2ลักษณะมันจะมีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์นะก็เลยจะเอาไปวิเคราะห์ว่ามันมีสารอาหารแต่ละอันนี่จะมีสารอาหารต่างกันไหมอย่างนี้นะค่ะก็เลยเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าได้ผลหนูจะส่งมาให้ดูค่ะอีกครั้งนึงค่ะ